โอเคครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่ช่องมาร์คนราธิปนะครับแล้วก็ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่คลิปแจกเทรดเซตอัพของผมเองนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นเทรดเซตอัพแล้วกันเนาะไม่เชิงว่ามันเป็นอินดิเคเตอร์นะก็คือผมเซตอัพมาให้แล้วนะครับว่าเนี่ยตรงไหนเข้าเทรดได้ตรงไหนเข้าเทรดไม่ได้ตรงไหนเปิดเทรดหน้าคอได้ตรงไหนเปิดเทรดหน้าพุทได้อย่างเงี้ยมันจะมีฟ้องขึ้นมาแบบมีแจ้งเตือนขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับนี่ก็เป็นเซตอัพแล้วกันเนาะก็เดี๋ยววันนี้ผมจะมาแจกตัวเซตอัพตัวนี้ให้กับเพื่อนๆกันนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเซตอัพตัวนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าเฮ้ยเนี่ยเซตอัพนี้เนี่ยมันคือเซตอัพอะไรนะครับแล้วก็มันใช้เทรดยังไงนะครับก็โอเคป่ะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปเข้าสู่เนื้อหาในคลิปนี้กันนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับโอเคครับป่ะก็เดี๋ยวเรามาทำความรู้จักกับเซตอัพตัวนี้กันเลยนะครับว่าเซตอัพตัวนี้เนี่ยมันชื่ออะไรมันคือเซตอัพอะไรแล้วมันใช้งานยังไงนะครับและถ้าเพื่อนๆอยากจะไปใช้งานเนี่ยเพื่อนๆจะไปใช้งานได้ยังไงนะครับโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกันเลยครับก็สำหรับเซตอัพนี้นะครับมีชื่อว่ามาร์คนราธิปเซตอัพ1นะครับเซตอัพ1นะก็ที่จริงเนี่ยเซตอัพนี้มันไม่ใช่เซตอัพที่1ที่ผมใช้ในการเทรดนะครับที่จริงผมก็มีหลายเทรดเซตอัพนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยมันด้วยความที่ว่ามันคือเซตอัพแรกที่ผมมาแจกนะครับผมก็เลยตั้งชื่อเป็นเซตอัพ1เซตอัพ1เนาะก็จะได้เรียกง่ายๆนะครับหลังจากนี้เวลาผมแจกผมก็จะได้เรียง1 2 3 4 5ไปเลยตามเซตอัพที่ผมแจกประมาณนี้นั่นเองนะครับก็สลับมาร์คนราธิปเซตอัพ1นี้นะครับอันนี้เนี่ยมันเป็นเซตอัพที่เอาไว้ใช้เทรดสลับ follow trend โดยเฉพาะเลยนะครับไม่มีเอาไว้เทรดในไซด์เวย์นะก็คือเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่กราฟเนี่ยวิ่งเป็นไซด์เวย์แบบนี้นะครับจะไม่สามารถใช้เซตอัพนี้ในการเข้าเทรดได้หรือถ้าจะเอาไว้ใช้เข้าเทรดจริงๆบางทีมันจะไม่มีจุดเข้าให้นะครับคือถ้าใครฝืนตัวเซตอัพนี้ไปเทรดในกราฟที่เป็นไซด์เวย์นะครับแบบว่าเนี่ยกราฟเป็นไซด์เวย์ก็เปิดเซตอัพนี้ขึ้นมาเฝ้าจอเนี่ยก็คือจะไม่มีทางได้จุดเข้าเลยครับหรือถ้ามีจุดเข้ามันก็จะเป็นจุดเข้าที่แบบไม่ค่อยมีคุณภาพนะครับเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะก็เซตอัพนี้จะใช้ได้แค่เทรดในกราฟที่วิ่งเป็นเทรนด์สวยๆชัดเจนชัดเจนเท่านั้นแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เนาะเนี่ยถ้ามันเป็นเทรนด์มันก็จะมีจุดเข้าเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเซตอัพนี้กันบ้างนะครับว่าเซตอัพนี้เนี่ยมันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับสำหรับองค์ประกอบของตัวเซตอัพ1นี้นะครับจะมีเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ด้วยกันทั้งหมดเนี่ย5เส้นนะครับเส้นแรกเนี่ยก็คือเส้น EMA ค่า50นะครับต่อมาก็คือเส้น EMA ค่า200นะครับแล้วก็EMA ค่า3แล้วก็ EMA ค่า5นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นพระเอกเลยนะครับอันนี้ก็คือเส้น lagging line นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็สำหรับในตัวเซตอัพ1นี้นะครับจะมีองค์ประกอบทั้งหมดเนี่ยอยู่แค่นี้เลยนะครับแค่เส้นค่าเฉลี่ย5เส้นนี้แค่นี้นั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูหน้าที่กันนิดนึงนะครับว่าเส้นค่าเฉลี่ยแต่ละเส้นเนี่ยมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว EMA 50กันก่อนนะครับสำหรับ EMA 50นะครับก็หน้าที่ของมันก็คือมันจะเอาไว้ใช้ทำงานคู่กันกับตัว EMA 200นะครับเนี่ย EMA 50กับ200เนี่ยมันจะไว้ใช้คู่กันนะครับทุกคนซึ่งถามว่าเอาไว้ใช้คู่กันเนี่ยใช้คู่กันยังไงนะครับก็ตัว EMA 50กับ200นี้นะครับเราจะเอาไว้ดู Golden Cross กับ Dead Cross นั่นเองนะครับหรือที่เราเรียกกันว่าแนวโน้มภาพใหญ่นั่นเองนะครับนี่นะฮะDead Cross นะครับก็คือเส้น EMA 50เนี่ยมันตัด EMA 200ลงนะครับแล้วก็วิ่งไต่ระดับต่ำลงมาเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็น Dead Cross นะครับนี่เนาะเส้นสีขาวคือ EMA 50นะครับสีส้มคือ EMA 200นะฮะนี่นะฮะถ้าเส้น EMA 50ตัด EMA 200ลงมาแบบนี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาแบบนี้เลยอันนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นช่วง Dead Cross นะครับหรือว่าเป็นช่วงที่ตลาดเนี่ยเป็นแนวโน้มฝั่งขาลงนะครับแนวโน้มภาพใหญ่เนี่ยเป็นแนวโน้มฝั่งขาลงนั่นเองนะครับส่วนกลับกันนะครับถ้า EMA 50ตัด EMA 200ขึ้นนะครับแล้วก็ลากยาวไปแบบนี้เลยนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าเป็นช่วง Golden Cross นั่นเองนะครับทุกคน Golden Cross เนี่ยก็คือเป็นช่วงที่ตลาดณตอนนั้นในภาพใหญ่เลยนะครับเป็นเทรนขาขึ้นหรือว่าเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นนั่นเองนะครับนี่นะครับก็หน้าที่ของตัว EMA 50กับ200เนี่ยหน้าที่ของมันคือแบบนี้นะครับเอาไว้ดูแนวโน้มภาพใหญ่นะครับว่าแนวโน้มภาพใหญ่ปัจจุบันเนี่ยเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงนะครับเพื่อที่ให้เราเนี่ยจะได้ไม่เทรดผิดแนวโน้มในภาพใหญ่ของตลาดนั่นเองนะครับโอเคครับนี่เลยก็คือหน้าที่ของ EMA 50กับ200นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดู
เส้นต่อไปนะครับเส้นค่าเฉลี่ยต่อไปก็คือเส้น EMA 3กับ5นะครับเส้น EMA 3กับ5เนี่ยจะมีหน้าที่ที่เอาไว้ใช้ดูแนวโน้มในภาพเล็กนั่นเองนะครับEMA 50กับ200เนี่ยเอาไว้ดูแนวโน้มในภาพใหญ่นะครับต่อมา EMA 3กับ5เนี่ยก็คือเอาไว้ดูแนวโน้มในภาพเล็กนั่นเองนะครับก็สลับแนวโน้มในภาพเล็กนะครับทุกคนมันคือแนวโน้มภาพไหนนะมันก็คือแนวโน้มภาพที่มันเป็นสวิงไฮสวิงโลนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับเพื่อนๆลองสังเกตดูดีๆนะถ้า EMA 3นะครับตัด EMA 5ลงนะครับ EMA 3คือเส้นสีฟ้านะครับ EMA 5คือเส้นสีเขียวนะครับถ้า EMA 3เนี่ยตัด EMA 5ลงนะครับก็มันก็จะเป็นช่วงที่กราฟปัจจุบันนั้นเนี่ยกำลังย่อตัวมาทำสวิงโลนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็กลับกันนะครับถ้า EMA 3ตัด EMA 5ขึ้นนะครับแล้วก็นี่เนาะแล้วก็ลากยาวขึ้นไปแบบนี้นะครับกราฟณช่วงนี้เนี่ยก็จะเป็นสวิงไฮนะครับหรือว่าเป็นแนวโน้มฝั่งขาขึ้นในภาพเล็กนี้นั่นเองนะครับเห็นไหมฮะนี่นะครับอันนี้เลยก็คือหน้าที่ของตัว EMA 3กับ5นี้นะครับก็คือเราจะไปดูแนวโน้มฝั่งภาพเล็กนั่นเองนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยในภาพเล็กแนวโน้มมันเป็นแนวโน้มฝั่งไหนนะครับฝั่งขาขึ้นหรือฝั่งขาลงเพื่อที่เราจะได้เทรดถูกต้องในแนวโน้มภาพเล็กนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของตัวEMA 3กับ5นะครับนี่นะครับก็เอาไว้ดูแนวโน้มภาพเล็กนะครับเพื่อที่เราจะได้เทรดตามแนวโน้มภาพเล็กได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูเส้นพระเอกในเซตอัพนี้กันนะครับเส้นพระเอกในเซตอัพนี้นะครับก็คือตัวเส้น lagging line นั่นเองนะครับหน้าที่ของตัวเส้น lagging line นี้คืออะไรนะครับหน้าที่ของตัวเส้น lagging line นี้นะครับมันก็คือเอาไว้คอนเฟิร์มแนวโน้มนั่นเองนะครับว่ากราฟปัจจุบันนั้นน่ะที่กำลังจะกลับตัววิ่งลงไปทำสวิงโลเนี่ยมันกำลังจะกลับตัวไปทำสวิงโลจริงหรือเปล่าแนวโน้มปัจจุบันมันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นสวิงโลจริงหรือเปล่าประมาณนี้หรือว่าแนวโน้มปัจจุบันกำลังจะเปลี่ยนไปเป็นขาลงจริงหรือเปล่าประมาณนี้นั่นเองนะครับหรือเนี่ยถ้ากราฟจะกลับตัวขึ้นนะครับตัวเส้น lagging line นี้ก็จะมีหน้าที่คอนเฟิร์มนะครับว่าเนี่ยกราฟปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะกลับไปเป็นฝั่งขาขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยกำลังจะขึ้นไปทำสวิงไฮจริงหรือเปล่านี่เลยนะครับอันนี้ก็คือหน้าที่ของเส้น lagging line นี้นั่นเองนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าถ้าเราขาดเส้น lagging line นี้นะครับเซตอัพนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นเซตอัพเด็ดขาดเลยนะครับเพราะว่าจุดเข้าของเราเนี่ยเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟมันวิ่งมั่วๆนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูเนาะนี่เลยนะครับยกตัวอย่างเช่นตรงนี้นะครับทุกคนเห็นไหมครับว่ากราฟในช่วงนี้เนาะมันวิ่งเป็นช่วงพักราคากรอบเล็กๆตรงนี้นะครับทุกคนซึ่งถ้าปกติเราเทรดเองนะครับเราก็ต้องมานั่งปวดหัวเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยไอจุดที่มันเป็นจุดพักราคาแบบนี้โอ้โหเฮ้ยมันจะพักแล้วลงต่อหรือเปล่าเฮ้ยหรือพักแล้วมันจะขึ้นต่อนะครับแต่นี่เลยนะครับพอเรามีเส้น lagging line มาช่วยนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าเออนี่เนาะเส้น lagging line ปัจจุบันเนี่ยแนวโน้มมันยังเป็นฝั่งขาขึ้นอยู่เลยก็แปลว่ามันหลังจากนี้ก็อาจจะไม่ได้กลับตัวลงก็ได้ก็เราก็สามารถที่จะหาจังหวะเทรดขึ้นต่อได้นะครับเห็นไหมครับนี่เลยนะฮะก็คือข้อดีของการมีเส้น lagging line นี้ในเซตอัพนั่นเองนะครับก็คือมันจะทำให้เราคอนเฟิร์มแนวโน้มได้อย่างถูกต้องมากขึ้นนะครับเวลาเราเทรดเนี่ยเราก็จะได้เทรดถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดเนี่ยได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกด้วยนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็เป็นองค์ประกอบทั้งหมดในเซตอัพวันนี้นั่นเองนะครับก็มีเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ทั้งหมด5เส้นตามนี้เลยนั่นเองนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าเนี่ยพอเราเอาทั้ง5เส้นนี้มาจับรวมกันแบบนี้แล้วเวลาใช้ในการเทรดเนี่ยเราใช้ยังไงนะครับเพื่อนๆน่าจะอยากรู้กันแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมจะสอนคีย์สำคัญด้วยนะครับว่าถ้าเราจะเอาเซตอัพนี้ไปใช้นะครับมีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับโอเคก็ป่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าในการใช้ตัวเซตอัพนี้ในการเทรดเนี่ยใช้ยังไงนะครับโอเคครับก็สมมุติว่าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นก่อนแล้วกันนะครับนี่นะฮะให้ทุกคนเปิดดูก่อนนะครับว่ากราฟหน้าตอนนั้นนะครับภาพใหญ่เนี่ยเป็นโกลเด้นคอร์สหรือเป็นเดดคอร์สนะครับอย่างปัจจุบันนะครับในช่วงนี้เนาะช่วงนี้เนี่ยเป็นโกลเด้นคอร์สนะครับทุกคนเพราะว่าเส้น EMA 50ตัดเส้น200ขึ้นแล้วก็ลากยาวมาแบบนี้เลยนั่นเองนะครับก็แปลว่าตรงนี้เป็นโกลเด้นคอร์สนะครับแนวโน้มปัจจุบันของภาพใหญ่ตอนนี้กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะครับคราวนี้พอเรารู้แล้วนะครับว่าแนวโน้มภาพใหญ่ตอนนี้กราฟกำลังวิ่งเป็นเทรนขาขึ้นนะครับเสร็จแล้วให้เรามาดูนะครับว่าในภาพเล็กณปัจจุบันตอนนี้นะครับเส้น EMA 3ตัดเส้น EMA 5ขึ้นหรือยังนะครับนี่นะเส้นสีฟ้าเนี่ยตัดเส้นสีเขียวขึ้นหรือยังนะครับถ้าเส้น EMA 3ตัดเส้น EMA 5ขึ้นแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปให้เรามองย้อนกลับไปดูนะครับว่าแล้วเส้น lagging line ณตอนนั้นเนี่ยวิ่งอยู่เหนือเส้น EMA ค่า3กับ5หรือยังนะครับนี่นะวิ่งอยู่เหนือเส้น EMA 3กับ5แบบนี้แล้วหรือยังนะครับถ้าเส้น lagging line นะครับวิ่งอยู่เหนือเส้น EMA 3กับ5แบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ
นี่นะครับในเซตอัพเนี่ยมันจะทำการแจ้งเตือนขึ้นมาให้เราอัตโนมัติเลยนะครับว่านี่นะจุดนี้เราสามารถใช้เทรดขึ้นได้เป็นจุดที่ครบถ้วนตามเงื่อนไขในเซตอัพนี้แล้วซึ่งนี่เลยนะครับถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นก็ดูตามนี้เลยนั่นเองนะครับคราวนี้ตรงกันข้ามกันนะครับมาดูตอนที่เราจะหาจังหวะเทรดลงกันบ้างนะครับตอนที่เราจะหาจังหวะเทรดลงนะครับก็คล้ายๆกันเลยนะครับก่อนอื่นก็ให้เราดูภาพใหญ่ก่อนนะครับว่าภาพใหญ่ปัจจุบันนี้กราฟเป็น Dead Cross หรือยังนะครับนี่นะครับ Dead Cross ก็คือเส้น EMA 50ตัดเส้น EMA 200ลงนะครับแล้วก็ลากยาวมาแบบนี้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็น Dead Cross นั่นเองนะครับถ้าภาพใหญ่เป็น Dead Cross แบบนี้แล้วนะครับก็แปลว่าตอนนี้ภาพใหญ่เนี่ยกราฟวิ่งเป็นเทรนขาลงชัดเจนแล้วนะครับแรงขายหรือแรงที่ทำให้กราฟวิ่งลงปัจจุบันนี้ก็มีมากแล้วแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้ต่อมานะครับให้เพื่อนๆมาดูต่อนะครับว่าแล้วณตอนนั้นนะครับเส้น EMA 3เนี่ยตัดเส้น EMA 5ลงหรือยังนะครับนี่นะเส้นสีฟ้าตัดเส้นสีเขียวลงหรือยังนะครับถ้าเส้น EMA 3ตัดเส้น EMA 5ลงเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ให้เรามองย้อนกลับไปดูต่อฮะว่าแล้วณตอนนั้นเส้น lagging line ลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 3กับ5หรือยังนะครับเพื่อที่จะได้คอนเฟิร์มนะครับว่าณตอนนี้เนี่ยในภาพรวมของกราฟณตอนนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงแล้วแบบนี้นั่นเองนะครับก็ให้เราดูนะครับว่าเส้น lagging line นะครับลงมาต่ำกว่า EMA 3กับ5หรือยังนะครับถ้าเงื่อนไขครบถ้วนตามนี้นะครับตัวเซตอัพมันจะทำการแจ้งเตือนเป็นป้ายสีแดงนะครับป้ายพุทออกมาแบบนี้นะครับว่าณตรงนี้เนี่ยครบถ้วนตามเงื่อนไขในเซตอัพเรียบร้อยแล้วนะสามารถหาจังหวะเทรดลงได้แล้วนะแบบนี้นั่นเองนะครับนี่นะครับถ้าเราจะหาจังหวะเทรดลงก็ดูตามนี้เลยนั่นเองนะครับมาทบทวนกันอีกสักครั้งนึงนะครับทุกคนถ้าเราจะหาจังหวะเทรดขึ้นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่าภาพใหญ่เนี่ยเป็นโกลเด้นคอร์สหรือยังนะครับถ้าภาพใหญ่เป็นโกลเด้นคอร์สแล้วต่อไปให้เรามาดูภาพเล็กนะครับว่าแล้วณตอนนั้นเส้น EMA 3เนี่ยตัดเส้น EMA 5ขึ้นหรือยังนะครับแล้วถ้า EMA 3ตัดเส้น EMA 5ขึ้นเรียบร้อยแล้วต่อไปให้เราย้อนหลังกลับไปดูนะครับว่าตัว lagging line นะครับเส้น lagging line เนี่ยอยู่สูงกว่าเส้น EMA 3กับ5หรือยังนะครับโอ้โหอันนี้ในอินดิเคเตอร์มันละเอียดมากนะครับในเซตอัพนี้มันจะละเอียดมากนะก็นี่นะครับอย่างในนี้ก็คืออยู่สูงกว่าแล้วนะครับอยู่สูงกว่าตัวเส้น EMA 3กับ5เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเส้น lagging line อยู่ตรงนี้นะครับทุกคนคราวนี้พอเราเห็นแล้วว่าตัวเส้น lagging line อยู่สูงกว่า EMA 3กับ5เรียบร้อยแล้วนะครับแปลว่าณตอนนั้นนะครับกราฟณตอนนั้นเราสามารถใช้เข้าเทรดได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่แน่ใจนะครับว่าจุดนั้นใช้เข้าเทรดได้ไหมครบตามเงื่อนไขของตัวเซตอัพหรือยังนี่นะครับมันจะมีแจ้งเตือนป้ายสีเขียวขึ้นมาแบบนี้นะครับเป็นป้ายคอบอกว่าตรงนี้เราสามารถใช้เทรดขึ้นได้นะครบตามเงื่อนไขตามเซตอัพแล้วนะแบบนี้นั่นเองนะครับคราวนี้กลับกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งเทรดลงกันบ้างนะครับตอนที่เราจะหาจังหวะเทรดลงนะครับก่อนอื่นก็ให้เราดูก่อนนะครับว่ากราฟในภาพใหญ่ณตอนนี้เป็น Dead Cross หรือยังนะครับเส้น EMA 50ตัดเส้น EMA 200แล้วลากยาวออกมาแบบนี้หรือยังนะครับนี่นะถ้าเส้น EMA 50ตัดเส้น EMA 200ลงเป็น Dead Cross แล้วก็ลากยาวออกมาแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ให้เราไปดูในภาพเล็กนะครับว่าเส้น EMA 3ตัดเส้น EMA 5ลงหรือยังนะครับนี่เลยนะครับถ้าเส้น EMA 3ตัดเส้น EMA 5ลงเรียบร้อยแล้วแบบนี้นะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็ให้เรามองย้อนกลับไปดูนะครับว่าแล้วเส้น lagging line ณตอนนั้นเนี่ยวิ่งลงมาต่ำกว่าเส้น EMA 3กับ5หรือยังนะครับเพื่อคอนเฟิร์มนะครับว่ากราฟปัจจุบันนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงของการกลับตัวลงนะครับถ้าณตอนนั้นเส้น lagging line วิ่งลงมาต่ำกว่า EMA 3กับ5เรียบร้อยแล้วแปลว่าจุดนี้เราสามารถใช้ในการเข้าเทรดลงได้นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราไม่แน่ใจนะครับว่าจุดนี้ใช้เทรดได้ไหมนี่นะครับเหมือนเดิมเลยเนาะก็สำหรับในเซตอัพนี้นะครับมันก็จะมีป้ายคอนเฟิร์มนะครับเป็นป้ายพุทสีแดงขึ้นมาแจ้งเตือนให้เราดูด้วยนะครับว่านี่ตรงนี้ครบตามเงื่อนไขนะเราใช้ได้นะแบบนี้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือวิธีการใช้งานตัวเซตอัพนี้ในการเข้าเทรดนั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพูดถึงคีย์สำคัญเล็กน้อยนะครับว่าในการที่จะดึงเอาประสิทธิภาพของเซตอัพนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ในตอนที่เราเทรดเนี่ยมีคีย์สำคัญอะไรบ้างนะครับสำหรับคีย์สำคัญข้อแรกเลยนะครับอันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆน่าจะสังเกตเห็นกันไปแล้วนะครับก็คือในการเข้าเทรดนะครับเราควรกดเข้าเทรดออเดอร์นึงเนี่ยประมาณ4นาทีนะครับแนะนำว่า4นาทีพอดีเป๊ะๆ เลยจะดีมากนะครับเพราะว่าตามเซตอัพเนี่ยผมยกตัวอย่างเป็น4นาทีนะครับแล้วก็จากที่ผมแบ็กเทสมาเองเนี่ยออเดอร์ละ4นาทีเนี่ยถือว่าเป็นเวลาที่พอเหมาะพอควรที่สุดแล้วนะครับน่าจะได้วินเรทที่เต็มประสิทธิภาพที่สุดแล้วประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่คือคีย์สำคัญข้อแรกนะครับเราควรจะเข้าออเดอร์ละประมาณ4นาที
นั่นเองนะครับต่อมาคีย์สำคัญข้อที่2นะครับตอนที่เราดูว่ากราฟปัจจุบันเป็นเดดคอร์สนะครับให้เราดูก่อนนะครับว่าเขาเป็นเดดคอร์สมาแล้วอย่างน้อย2ชั่วโมงหรือยังนะครับหรือถ้าจะเอาชัวร์เลยก็ต้อง4ชั่วโมงนะครับในกราฟมันจะได้ลากยาวมาแบบนี้นะครับถามว่าทำไมเราต้องให้กราฟเนี่ยเป็นเดดคอร์สมา2ชั่วโมงหรือไม่ก็4ชั่วโมงนะครับเหตุผลง่ายๆนะครับเพราะว่าถ้าสมมติว่ากราฟเป็นเดดคอร์สมาแค่นี้ฮะสั้นๆแค่นี้เลยนะครับมันยังคอนเฟิร์มอะไรไม่ได้นั่นเองนะครับว่าเนี่ยสรุปตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นเดดคอร์สเพื่อวิ่งลงต่อไปเป็นเทรนขาลงจริงหรือเปล่าแบบนี้นั่นเองนะครับคือมันยังสรุปอะไรไม่ได้เลยมันไม่สามารถที่จะพูดอะไรได้มากเท่าไหร่เลยแบบนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราเลยจำเป็นจะต้องดูก่อนนะครับว่าเนี่ยกราฟปัจจุบันนี้ที่เกิดคอสขึ้นมานะครับเนี่ยเป็นเดดคอร์สหรือว่าเป็นโกลเด้นคอสก็ตามนะเมื่อกี้ผมลืมบอกนะครับไม่ว่าจะเป็นโกลเด้นคอสหรือเดดคอสก็ตามนะครับต้องเป็นคอสมาแล้วอย่างน้อย2ชั่วโมงนะครับหรือเอาชัวร์เลยก็คือ4ชั่วโมงประมาณนี้นั่นเองนะครับเพื่อความชัวร์นะครับว่าเนี่ยตรงนี้เป็นโกลเด้นคอสหรือเป็นเดดคอสแน่นอนเป็นกราฟที่มีความน่าเชื่อถือสูงแน่ๆว่าตอนนี้เนี่ยภาพใหญ่เนี่ยมีแรงซื้อหรือแรงขายเยอะอย่างเห็นได้ชัดเจนแน่นอนเพื่อทำให้เวลาเราเข้าเทรดนะครับเราจะได้เข้าเทรดอย่างถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับและแน่นอนครับเมื่อเราเข้าเทรดถูกต้องตามแนวโน้มของตลาดมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มันก็จะทำให้วินเรทของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับหรืออย่างน้อยก็อาจจะช่วยเพิ่มโอกาสชนะของเราให้มันเพิ่มขึ้นมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือคีย์สำคัญข้อที่2นี้นะครับก็คือถ้ากราฟวิ่งมาเป็นโกลเด้นคอร์สหรือเดดคอร์สแล้วให้เราเช็คก่อนนะครับว่าเป็นโกลเด้นคอร์สหรือเป็นเดดคอร์สแล้วถึง2ชั่วโมงหรือว่าถึง4ชั่วโมงหรือยังนะครับเพื่อคอนเฟิร์มว่าโกลเด้นคอร์สหรือเดดคอร์สที่เกิดขึ้นตรงหน้านี้เป็นโกลเด้นคอร์สหรือเดดคอร์สที่มีคุณภาพจริงๆนั่นเองนะครับนี่เลยนะครับอันนี้ก็คือ2คีย์สำคัญของตัวเซตอัพนี้นะครับถ้าเราอยากจะดึงเอาประสิทธิภาพของเซตอัพนี้ออกมาให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นั่นเองนะครับนี่เลยนะครับก็คือเซตอัพที่ผมมาแจกให้กับเพื่อนๆในวันนี้นั่นเองนะครับอันนี้ย้ำอีกครั้งนะครับว่าเป็นเซตอัพสำหรับเอาไว้เทรดตามเทรนเท่านั้นนะครับเอาไว้เทรดแบบ follow trend เท่านั้นนะก็เวลาเปิดกราฟมาแล้วนะครับเราเห็นกราฟวิ่งเป็นเทรนสวยๆเนี่ยลองเปิดเซตอัพนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็เช็คดูเนี่ยครบตามคีย์สำคัญหรือยังแล้วก็กราฟครบตามเงื่อนไขหรือยังก็หาจังหวะเข้าเทรดได้ประมาณนี้นั่นเองนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือเซตอัพนี้ที่ผมมาแจกให้กับเพื่อนๆในวันนี้นะครับตัวมาร์คและทิปเซตอัพ1นั่นเองนะครับคราวนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวผมจะสอนเพื่อนๆในการติดตั้งตัวเซตอัพนี้กันนะครับว่าตัวเซตอัพนี้เนี่ยติดตั้งยังไงนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะลองเอาเซตอัพนี้ไปใช้กันดูบ้างนะครับสำหรับเซตอัพนี้นะครับวิธีการติดตั้งง่ายมากๆเลยนะครับก่อนอื่นเลยให้เพื่อนๆนะครับทำการสมัครใช้งาน TradingView ก่อนนะครับแนะนำว่าสมัครผ่านลิงก์ของผมที่อยู่ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับตามนี้นะฮะแอบขายของนิดนึงนะครับก็แนะนำว่าก่อนอื่นให้เพื่อนๆสมัครใช้งาน TradingView ก่อนนะครับเมื่อเพื่อนๆสมัครใช้งาน TradingView มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปก็ให้เพื่อนๆจะโหลดโปรแกรม TradingView มาหรือว่าจะไปใช้งาน TradingView บนหน้าเว็บไซต์ก็ได้นะครับแต่ถ้าจะเอาแบบให้มันเสถียรจริงๆแนะนำว่าโหลดเป็นโปรแกรมมาจะใช้งานได้เสถียรที่สุดนะครับใช้งานได้เสถียรกว่าประมาณนี้นะครับโอเคครับผมคราวนี้นะครับต่อไปให้เพื่อนๆไปที่ลิงก์ที่ผมแนบเอาไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับมันจะเข้ามาที่กระดาษหน้าเหลืองหน้านี้นะครับอันนี้เลยเนาะก็อันนี้ก็คือสคริปต์ของตัวเซตอัพ1นี้นั่นเองนะครับก็ให้เพื่อนๆเข้ามาที่ตัวกระดาษหน้าเหลืองหน้านี้นะครับแล้วก็ทำการ copy ครับตั้งแต่บรรทัดแรกเลยนะครับนี่บรรทัดแรกตรงนี้นะครับลากยาวลงไปเลยนะครับจนถึงบรรทัดสุดท้ายตรงนี้นะครับนี่ลากยาวลงมาเลยนะครับเสร็จแล้วก็ทำการ copy ไปได้เลยนะครับทุกคนเสร็จแล้วนะครับเมื่อเพื่อนๆ copy มาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปนะครับให้เพื่อนๆมาใน Trading View นะครับแล้วก็มาที่ข้างล่างตรงนี้ครับเห็นไหมฮะภาษาไทยมันก็จะเขียนว่า Pie Editor เหมือนกันนะครับภาษาอังกฤษมันก็จะเขียนว่า Pie Editorเหมือนกันแบบนี้นะครับก็ให้เพื่อนๆทำการคลิกเข้าไปได้เลยนะครับคลิกไป1ทีนะครับโอเคถ้าเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วมันจะเป็นหน้าต่างแบบนี้เนาะเหมือนของผมแบบนี้นะครับก็เมื่อเพื่อนๆคลิกเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เพื่อนๆทำการลบไปเลยนะครับลบไอ้โค้ดที่มันมีอันเก่าเนี่ยลบออกให้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วก็ให้เพื่อนๆทำการวางสคริปต์ที่เราก๊อปปี้มาเมื่อกี้ลงไปนะครับทุกคนนี่นะวางลงไปนะครับเมื่อเพื่อนๆวางลงไปแล้วนะครับต่อไปให้เพื่อนๆทำการกดเซฟครับเห็นไหมฮะที่มุมขวาบนของตัวPie Editorนะครับทำการกดเซฟไปได้เลย1ทีนะครับนี่นะครับคราวนี้พอเราทำการกดเซฟไปแล้วมันก็จะให้ทำการตั้งชื่อนะครับก็ถ้าเพื่อนๆจะตั้งชื่อเป็นอะไรก็
ได้เลยนะครับเต็มที่นะก็อาจจะเป็นมาร์คแล้วนะทิปเซตอัพ1แบบนี้ก็ได้แล้วก็กดเซฟไปเลยนะครับคราวนี้เมื่อเพื่อนๆทําการกดเซฟเรียบร้อยแล้วนะครับให้เพื่อนๆมาตรงนี้ครับที่มุมซ้ายบนของจอนะครับให้เพื่อนๆมาทําการกดติดดาวตัวสคริปต์อันนี้เอาไว้นะครับตอนแรกเนี่ยดาวมันจะเป็นสีเทานะครับก็ให้เพื่อนๆกดให้มันเป็นสีเหลืองแบบนี้นะครับกดไปเลย1ทีเนาะอันนี้พอเพื่อนๆกดไปแล้วนะครับต่อมาก็ให้เพื่อนๆมาทําการปิดตัวหน้าสคริปต์หน้านี้ได้เลยนะครับโดยการกดตรงนี้ครับเห็นมั้ยฮะปุ่มพับจอตรงนี้นะครับกดปิดไปเลย1ทีนะครับปึ๊บคราวนี้นะครับให้เราทําการไปที่ตัวเมนู indicator ครับที่ข้างบนนี้หรือถ้าใครใช้คอมพิวเตอร์นะครับให้เรากดเครื่องหมายทับบนแป้นพิมพ์เราก็ได้นะครับนี่นะมันจะมีหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้เป็นหน้าต่างเอาไว้ค้นหา indicator ต่างๆนั่นเองนะครับก็นี่นะครับพอเราทำการเปิดหน้าต่างขึ้นมาแล้วแบบนี้นะครับให้เราทำการเลื่อนหาตัว Mark Narrative Setup 1เลยครับว่า Mark Narrative Setup 1เนี่ยมันอยู่ตรงไหนนะครับอย่างของผมก็คืออยู่ตรงนี้นะครับก็พอเราเจอแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดใช้งานมาได้เลย1ทีนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็ปิดตัวหน้าต่างตรงนี้ไปได้เลยนะครับพอเราทำการกดใช้งานมาแล้วเรียบร้อยนะครับตัว Mark Narrative Setup 1เนี่ยมันก็จะมาโผล่วิ่งคู่อยู่กับกราฟของเพื่อนๆแบบนี้แล้วนั่นเองนะครับแล้วคราวนี้หลังจากนี้เนี่ยเพื่อนๆก็ใช้งานตามที่ผมได้สอนเพื่อนๆไปได้เลยนะครับโอเคนี่เลยนะครับก็คือวิธีการเซตติ้งตัวMark Narrative Setup 1นี้นั่นเองนะครับโอเคครับก็นี่เลยนะครับก็คือตัว Setup 1นะครับที่ผมมาแจกให้เพื่อนๆในวันนี้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูตอนผมใช้งานจริงกันนะครับว่าตอนที่ผมใช้งานจริงเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับซึ่งผมได้อัดคลิปตอนที่ผมเทรดด้วยเซตอัพนี้เอาไว้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ได้พูดอะไรนะครับในคลิปนั้นนะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขึ้นเป็นตัวหนังสือให้นะครับว่าเนี่ยตอนที่ผมเข้าเทรดเนี่ยผมเข้าเทรดยังไงนะครับก็ที่จริงเพื่อนๆก็รู้แล้วนะว่าเข้าเทรดยังไงก็ตามที่ได้สอนไปนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูกันนะว่าเนี่ยตอนผมใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าตอนผมใช้งานจริงมันเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับตอนที่ใช้งานจริงเห็นไหมครับว่าใช้งานไม่ยากเลยนะครับก็เวลาเราจะเข้าเทรดนะครับก็ที่จริงเรียกได้ว่าแทบจะเข้าตามตัวป้ายสัญญาณที่มันขึ้นมาให้เลยด้วยซ้ำนะครับเนี่ยมันขึ้นป้ายสัญญาณตรงไหนก็เข้าตามป้ายสัญญาณได้เลยเนี่ยแทบจะเป็นอย่างนั้นเลยนะครับก็คือตอนใช้งานจริงมันใช้งานง่ายมากๆนั่นเองนะครับ
ก็นี่เลยนะครับก็คือตัว Mac นั่นแหละทิป Setup 1ที่ผมมาแจกให้กับเพื่อนๆในคลิปนี้นั่นเองนะครับก็หวังว่า Setup นี้มันจะเป็นประโยชน์แล้วก็ช่วยให้การเทรดของทุกคนดีขึ้นนะครับก็ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะครับคลิปที่ผมมาแจก Setup แบบนี้ฝากเพื่อนๆกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมหน่อยคนละ1ไลค์นะครับแล้วก็ถ้าเพื่อนๆอยากจะติดตามคลิปใหม่ๆของผมอีกฝากเพื่อนๆกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะครับเวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันนะครับก็เดี๋ยวในคลิปต่อไปผมจะมาแจกเซตอัพอะไรหรือว่าคลิปต่อไปผมจะมาแชร์ความรู้เรื่องอะไรก็ฝากทุกคนติดตามรับชมกันด้วยนะครับโอเคครับผมก็สำหรับในคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับผม I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse. Man, it hurts. I'm on this earth with my words, and I put them all together, insert, 'cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna be a star, man. Life's like a blur when you're working this hard till you get what you deserve. Yeah.